ุณแม่ทั้งลูกเลยค่ะค่ะเปิดตัวลูกสาว2คนค่ะสวยและทราบมากค่ะคุณค่ะก็เห็นว่าโตเป็นสาวแล้วเนาะจะ22แล้วอีกคนก็จะ21แล้วอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาแล้วคือเขาก็เซอร์ไพรส์กันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆคนก็เซอร์ไพรส์จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าไม่ได้เปิดแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยในถ้าคนเป็นแฟนคลับใน IG เราก็จะเห็นอยู่ว่าลงบ่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือที่เปิดอ่ะคือมันมีประเด็นที่แบบว่าเพื่อนลูกอ่ะมีอยู่กลุ่มที่แบบว่าพูดกี่ครั้งก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วลูกก็เหมือนมีปมว่าทำไมแบบแม่ไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยพอเขาบอกว่าเป็นลูกส้มเช้งกลุ่มเพื่อนเขาแม่เขาก็จะพูดหรอว่าส้มเช้งไม่มีลูกนะเอามาเลี้ยงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหลานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็พูดมาสักพักนึงละแต่เราไม่คิดว่าแบบลูกจะฝังใจนะก็แบบช่วงนั้นจะวันแม่เมื่อปีที่แล้วก็วันจะวันแม่ก็คุยกันอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากให้เปิดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูจังหวะแล้วกันที่ผ่านมาที่นี่สะดวกเปิดคือไม่ใช่ไม่สะดวกเปิดคือมันเปิดอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้แถลงข่าวนั่นเองทีนี้ที่เราเปิดก็มันอยู่แบบโอเคทางเวิร์กพอยต์ด้วยเนาะใครสังกัดของเราอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าหนึ่งอายุนามเยอะแล้วอะไรเงี้ยถ้าจะเปิดก็หลายๆคนก็น่าจะรับได้อะไรเงี้ยน้องผ่านนี้แล้วส่วนหนึ่งก็คือที่เปิดเพราะว่าความกระใจของลูกด้วยของลูกค่ะอันดับแรกของลูกคือตอนที่พี่จะเปิดพี่ก็ไปคุยกับผู้ใหญ่นั่นแหละบอกว่าเนี่ยลูกสาวเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าในไอจีพี่ก็เปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันก็ลงตัวโอเคไปรายการพี่หม่ำละกันอะไรเงี้ยที่เห็นใจลูกมากที่สุดก็คือมันมีตั้งแต่เริ่มที่เข้าวงการใหม่ๆเนี่ยเพราะพี่มีพี่เลี้ยงที่เลี้ยงลูกเนี่ยเขาจะบังคับลูกพี่ไม่ให้เลี้ยงแม่แล้วเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้มารู้ตอนหลังว่าพอออกมาข้างนอกเขาแม่บอกว่าทำไมอะมาเลี้ยงอย่างเงี้ยมาเลี้ยงคือกลัวโดนตีฝังใจอย่างนี้แต่เข้ามาในบ้านเขาจะแบบทุกอย่างปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเรียกคุณแม่เรียกแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ออกไปข้างนอกรู้ความสวนลูกเราเหมือนเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยแสดงที่ผ่านมาส่วนนี้ก็ได้ขอไว้ด้วยใช่ไหมคะที่ลูกเปิดไม่ค่ะเราเองเราสุดยอดยังเฉยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในไอจีในเฟซอะไรก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราถามบอต้อยทำไมบอกว่าไปห้ามเด็กไม่ให้เรียกแม่บอกว่าเจ๊คุณบอกว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้แบบคือลูก2คนนะลูกแล้วลูกติดพี่มากอะไรเงี้ยเวลาออกไปไหนลูกก็จะวิ่งตามแล้วก็อยู่กับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกมองภาพคือแบบเป็นผู้เป็นดาราได้ไม่นานใช่มั้ยลูกวิ่งตามลูกไม่ดีเขาก็เลยแบบเขาเป็นคนเลี้ยงแต่แรกอะไรเงี้ยเขาจะตามพวงแล้วเมื่อที่ผ่านมาลูกก็น้อยใจพี่ว่าอาจจะมีแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เขาไม่ได้น้อยใจเราแน่นอนอ่ะแต่ว่าเขาก็จะกลัวคนเลี้ยงไงเพราะว่าคนเลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าส่วนตัวพี่ไม่เคยแบบตีลูกอะไรอยู่แล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก3-5 ปีอยู่กับพี่ตลอดไม่ใช่เอามาแล้วคืออยู่กับพี่ตั้งแต่แรกเลยเขาบอกว่าพี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ตอนอายุ32 33ประมาณนี้เรียกว่าเป็นแบบกลัวในเรื่องของเรื่องงานหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเปิดตัวไปเรื่องงานจะแบบคือไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าหนึ่งพี่เป็นตลกอ่ะไม่จำเป็นว่าจะมีสามีหรือไม่มีสามีอะไรเงี้ยคือภาพพี่มันไม่มีสามีอยู่แล้วคือพี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาอยู่แล้วทีนี้พอเราออกพอเราเริ่มมาเป็นศิลปินดาราปุ๊บอยู่ๆฉันบอกว่าฉันมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ใช่อ่ะถูกไหมไม่ถึงขั้นระบบต้นไหมไม่ค่ะปกติเลยไปไหนก็ไปด้วยกันปกติค่ะลูกไปถามเข้าใจไหมว่าแบบเหมือนแบบเราไม่เปิดแล้วเหมือนปกปิดเรื่องความลับบางอย่างจริงๆมันปกปิดไม่ได้หรอกนะอย่างที่บอกว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับอ่ะใครที่ตาม IG หรือใครที่สนใจเราอ่ะก็จะเห็นอยู่บ่อยๆทุกวันแม่พี่ก็จะลงกับลูกอยู่แล้วลูกพี่ลูกคุณแม่พี่อยู่แล้วมันเป็นงี้มาเป็น10ปีแล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีประเด็นที่มาเปิดแค่นั้นเองคนก็เลยแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างคุณพ่อส่งเสียมั้ยเหรอไม่ได้ส่งเสียค่ะใช่ไหมใช่ค่ะไม่คือตอนที่เราเดินออกมาเนี่ยเราเป็นคนที่แบบรักบางสิ่งบางอย่างของตัวสามีเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เดินออกมาหรือเอาลูกออกมาเคยมีอยู่ครั้งที่แบบรู้สึกมันแย่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าวงการก็อยู่กับลูกใช่ไหมรู้สึกว่ามันแย่ก็แบบ
บเฮ้ยอะไรไม่รู้ไฟดับของแรงพี่รู้สึกพี่เฉยๆอยู่แล้วแต่ว่าพี่รู้พี่น่าจะแบบว่าแฮปปี้แต่ตัวพี่ไม่ได้ปิดอยู่แล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นให้เจอคุณพ่อใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่าลูกพี่เขาจะอินกับพี่ไงเพราะว่าเขาอยู่กับพี่ตลอดไปกองถ่ายเริ่มต้นตั้งแต่พี่เข้าเวิร์คพอยต์นะคือเขาก็รู้กันหมดอ่ะเพราะพี่มีลูกก็พี่เอาลูกไปประจำแต่คนนอกถามก็ตอบว่าแต่เวลาก็คือแบบว่าลูกแต่ว่าเขาจะหัวเราะเขาคิดว่าเราเป็นตลกติดตลกติดตลกใช่พอมาสองลูกเหรอใช่สองคนเลยเขาก็ขำแล้วเราจะบอกเฮ้ยลูกที่นี่จริงมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะมันก็เปิดเผยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แถลงข่าวที่ผ่านมาลูกได้ถามเหตุผลเราไหมว่าทำไมปิดทำไมไม่เปิดตัวอะไรเงี้ยที่ผ่านมาลูกได้ถามเหตุผลเราไหมมันไม่มีใครเข้ามาถามอ่ะแล้วก่อนหน้าที่จะเปิดคือปีที่แล้วที่ตั้งใจว่าจะเปิดก็คือเคยคุยกับลูกใช่ไหมจะเปิดแล้วก็คุยผู้ใหญ่เพื่อก็แล้วแต่นะสะดวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคยังเหมือนไม่เต็มที่อ่ะเอารอไปก่อนดีกว่าจริงๆครอบครัวเขาว่าไงบ้างคะพี่ครอบครัวพี่ส้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าไงอะค่ะเขาก็แฮปปี้ก็ถามพี่แปะเพราะว่าไม่ได้ปิดถ้าปิดแปะจากลูกอะพี่ว่าลูกพี่แฮปปี้เออเขาไงบ้างมาเปิดตัวไปเขาก็เชื่อเออใช่เออใช่แม่อารมณ์แบบเออใช่แม่จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เขาพูดไปบางคนที่ไม่เชื่อเขาคิดว่าเหมือนพี่ไปขอเด็กมาเลี้ยงเหมือนเขาเป็นลูกเลี้ยงเหมือนเขาเป็นหลานอะไรแบบนี้เพราะพี่จะเรียกเด็กๆก็คือทุกคนก็เรียกว่าลูกอยู่แล้วเรียกว่าวันแม่ปีนี้มีความพิเศษมากขึ้นเพราะเหมือนว่าอุ้ยหลายๆคนอาจจะแสดงความดีๆกับเราว่าเราได้เป็นแม่และลูกสาวสองคนเลยคือเปิดทีแบบเปิดสองคนเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นใบมหาลัยสวยแซ่บมากค่ะห่วงไหมคะห่วงไหมเขาห่วงแม่มากกว่าแม่ก็แซ่บแม่ก็แซ่บรู้สึกไงบ้างเวลาคนแซวว่าอุ้ยความแซ่บนี่สูสีกันเลยระหว่างแม่ลูกอย่างเงี้ยก็แฮปปี้อ่ะพี่เป็นคนอย่างนี้แล้วอ่ะพี่ดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ลูกถามจริงว่าห่วงมากเหมือนในข่าวเลยแหละก็คือแบบคนโตอ่ะเขาเป็นคนค่อนข้างแบบหัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรเรียกมานั่งก็นั่งเรียกมายืนก็ยืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวลูกแบบว่าหนึ่งลูกเราเป็นคนกลัวจะไม่ทันคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเล็กนี่สบายคนเล็กอ่ะห่วงแต่ไม่ห่วงแม่พี่เลยทั้งคู่เลยค่ะทั้งห่วงเลยค่ะโทรเช็คทุกวันโทรตามทุกวันแต่ลูกก็ติดเราเพิ่งจะมีแบบช่วงปี2ปีนี้รู้สึกว่าเขาเริ่มโตแล้วก็พอดีว่าจะจบปี4ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำงานเยอะเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็อยากให้ลูกมีแฟนแต่ว่ายังไม่ใช่เพราะว่าพี่บอกแล้วว่าพี่มีตอนอายุ25พี่แต่งงานตอน30พี่บอกมีได้นะตอน30ให้มีเห็นแบบว่าแบบว่าแซ่บมากๆมีนักการเมืองมาแซ่บมาจีบอะไรอย่างเงี้ยนี่ตลกมากเลยถามดินักการเมืองเขาจะมาจีบนักการเมืองจะมาจีบตลกเหรอถามดิมีไหมครับพี่ไม่มีเรื่องแบบเขาก็จะแซวเล่นกันคือมีผู้ชายคนแบบตัวสูงอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นแบบเหมือนคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยชอบใส่สูทมางานบ้านพี่เทพบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบสนุกสนานกินดิ้งกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคนนี้เหมือนนักการเมืองมากเลยแหมหน้าจีบกับมึงมากเลยก็คือแซวตั้งแต่นั้นนี่ก็7 8ปีแล้วก็แซวมาตลอดพอเวลาเขาได้ข่าวว่าโอเคมีหนุ่มฮาเล่มาจีบเขาก็จะแซวในละครอยู่แล้วอันนี้มึงไม่นั่งรถเก่งนะมึงจะไปขับฮาเล่แล้วนะไอ้เงี้ยคือโดนเตะโดนชินอย่างนี้หรอครับชินใช่เขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วพี่หมังตอนนี้แบบว่าแม่โดนขับแบบแม่มีข่าวว่าแบบมีหนุ่มมาจีบลูกไว้ไงบ้างโอ้ลูกพี่หวงมากไอ้ตัวเล็กนี่สุดๆเลยอ่ะไม่ได้เลยไม่ยอมเลยแล้วจริงๆคือมีคนจีบมันก็ต้องมีน้องแบบหน้าตาประมาณนี้แล้วเป็นรักใครเข้ามาเรียนไม่ได้แล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะเพราะหนึ่งเราครอบครัวใหญ่บ้านพี่เนี่ยคือพี่ดูแลทุกคนดีกว่าแล้วลูกสาวพี่สองคนเห็นข่าวว่าพ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฉะนั้นการที่จะรับใครมาสักคนเนี่ยมันยากมากผ่านความเห็นของลูกก่อนผ่านความเห็นของแม่เนี่ยค่ะเป็นใหญ่ไม่อยากใช้ความรู้สึกของลูกเป็นยืนหนึ่งใช่ไหมความรู้สึกของแม่ยืนหนึ่งใช่ใช่ใช่แม่ถ้าแม่สกรีนแล้วแม่ไม่ผ่านเนี่ยลูกก็ไม่ผ่านอยู่แล้วจริงๆเป็นชีวิตที่ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่ค่ะใช่เจอคนแบบว่าโอ้โหแก่กว่าเราเป็น17ปีเขายังทิ้งเราได้เลยแล้วตอนนี้เราแก่ขนาดนี้ถ้าแก่กว่าเราก็น่าจะถึงไม่เท้ามาก็ไม่ไหวแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ต้นไม่เหงาหรอคะโสดหงอยค่ะ